กับสวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ช่องกุ๊กไก่เกมมิ่งของเรามีเกมมาแนะนำพอดีเหมือนเดิมเกมนี้ชื่อเกม Caravan Story นะครับนี่ก็อยู่ในหน้าเลือกตัวละครนะนี่น่าจะเป็นชนเผ่านะเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 6เผ่าครับใช่ไหมยัสนี่เผ่านี่ก็เป็นพวกอะไรล่ะก็บินเหรอเดี๋ยวดูครับนี่ก็พวกนักเวทไปเถอะเวทชายเวทหญิงนี่พวกโลลิหรือเปล่าเนี่ยน่ารักเลยนะครับเนี่ยดูดินักยิงเนี่ยนี่ดาบโล่หญิงชายนี่พวกหมัดครับเป็นพวกอะไรเรียกอะไรดีอะเป็นเวทไหมเราเอานี้ดีกว่าตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยนี่หน่วยยิงนี่น้องๆเนี่ยอันนี้แล้วกันนะตั้งชื่อเลยตั้งแค่นี้น่าจะตั้งได้สั้นๆนะครับแต่งได้ครับหน้าตาดวงตัวดวงตาสีพุงสีผมเนี่ยแต่ผมไม่แต่งนะไปเลยแล้วกันมาแบบนี่เลยมาแบบแอนิเมะเลยโอ้ภาพโอ้ภาพสวยเลยครับเนี่ยไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะครับเพราะก็จะเป็นภาษาไต้หวันหรือเปล่าญี่ปุ่นหรือจีนดูรูปแบบเกมเพลย์กันดีกว่าจะเริ่มการสอนแล้วนะก็มุมซ้ายมุมขวาได้โอ้เป็น RPG นะครับแบบ Open World หรือเปล่า MMO หรือเปล่าครับพอมีออโต้โอ้เขายังชั่วหน่อยยังชั่วครับถ้าไม่มีออโต้นี่โอ้คล้ายๆพวกเกมไฟนอลนะครับไฟนอลแฟนตาซีเลยสกิลครับสกิลก็ตามเผ่าตามตัวละครที่เราเลือกมานะวิกตอรี่ไปครับเราออโต้เลยครับเนี่ยเขาก็จะพาไปนะพาไปตามเควสอะมุมกล้องเปลี่ยนได้ใช่ไหมก็จะประมาณนี้นะเรามีเพื่อนแล้วเห็นแล้วนึกถึงเกมไฟนอลแฟนตาซีภาค7เลยสำหรับเกมก็จะเป็นแบบนั้นนะเป็น RPG อ่ะพวกเราใช่ไหมเนี่ยอะไรไม่รู้แหละดูในเรื่องครับอาจจะยาวนะครับเกมนี้นี่จะได้ดูเนื้อลงเนื้อเรื่องดูภาพในตัวเกมด้วยแบบเหมือนแบบใช้ยังไงนะแบบสีเหมือนสีไม้ระบายอ่ะ
เดี๋ยวเขาจะตัดฉากเข้ามาต่อสู้แบบนี้นะครับเก็บแอคชั่นนะแอคชั่นอร์จีหรือเปล่าประมาณนั้นแหละดำเนินเควสไปเรื่อยๆนะครับดูเนื้อเรื่องไปครับมีเนื้อลงเนื้อเรื่องให้อ่านให้ติดตามนะให้เสพด้วยมีน่าคุ้มอะไรกันそれじゃあもう一箇所だけ点検して帰りましょう。ระบบการต่อสู้ก็それじゃあレベルバブルだけ確認させて。อย่างที่เห็นนั่นแหละครับ了解ตัวละครน่ารักมากอะพวกน้องๆก็เนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมขออนุญาตไม่สคริปต์นะครับอยากดูเนื้อเรื่องมันอ่ะเพราะรูปแบบเกมเพลย์ก็เหมือนที่เห็นนั่นแหละครับจะเป็นตัดฉากเข้าไปต่อสู้เนาะก็กดใช้สปงสกิลได้แต่ละตัวก็มีสกิลเฉพาะตัวญาติเสพในเรื่องเกิดอะไรขึ้นเกาะลอยฟ้านี่อะไรดูพลังงานขึ้นไปเหรอออยากให้มีภาษาไทยจังเลยเกมเนี้ยตัวละครน่ารักอะเมนูก็ไปที่รูปตัวละครรูปดาบกับโล่จิ้มไปที่ตัวละครทำอะไรเอ่ยอัปเกรดยัดเต็มอีกก้าอะตัวเน็ตเลเวลอัพมาจิ้มไปปุ๊บดอเรียกの決勝さมีเพิ่มเลเวลครับอันนี้เพิ่มเลเวลจริงเราก็คอยจำเอาก็ได้ครับดูบรรยากาศในเกมครับเนี่ยดูจะบอกนะแบบมีกลางวันกลางคืนด้วยนี่แบบภาพสวยนะผมว่าเดี๋ยวดูลองเช็คมุมกล้องสิดูได้ครับมุมซ้ายมุมขวาเป็นแบบ Open World เนาะลักษณะแบบนี้เขาจะเดินเควสไปของเขาออโต้เควสก็ดีหน่อยเราก็เล่นง่ายเนี่ยน้องๆเขามาเจออะไรก็ไม่รู้ครับทีนี้บอกนะมอนสเตอร์ระดับบอสไปน้องเขาวิ่งไปไหนเนี่ยเขาเหมือนวิ่งกับหลังเลยโอ้
จะถูกต้องเกิดอะไรขึ้น村長第3タンクがあのタンクはこの村だけじゃないドワーフの生命線です分かっておる링로드มีนะครับเกมนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับあの化け物の体液は凄まじい毒素を含んでおったらしい。อยากเล่นนะ。タンクを通じてほとんどの水源と貯水庫が汚染されてしまった。ตัวผมชอบเลยนะ。至急手を打たねばならぬのだな。今はあれをどうにかせんことには。แบบมีเรื่องให้ติดตามอ่ะ。僕たちも戦います。私も。うん、カール、キャナル、頼むぞ。โตเลยนั่นนะこいつมานะมูคุณยาちょっとโอ้มีระบบออโต้ครับใช้กระทงสกิลอัตโนมัตินะเกมคือแบบเจ๋งนะคือมอนสเตอร์อะไรเนี่ยดูพวกน้องๆเขาสิมีแต่มินิทั้งนั้นเลยตัวเล็กนิดเดียวน่ารักไงซงจ่องねえ、あ、調べる、そうよ。なんかペモモはね。ここで悩む。タンクを隅々。あれ。で。でメインクエストメインでやん。クエストラックでラウ。ก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้พี่น้องทั้งรูปแบบเกมเพย์รูปแบบการเดินเควสขยายแมปดูได้ครับเนี่ยเควสก็มีเควสอัตโนมัตินะครับมีเควสหลักเควสรองมีให้เราทำครับสำเร็จเควสครับจะลองเปลี่ยนสักพักหนึ่งนะนี่ก็น้องไปลองโหลดมาเล่นกันดูเองแล้วกันถ้าใครชอบหรืออะไรยังไงสอนนะรันคาออกไปต่อติดวิ่งติดไปโอ้วิ่งไปแล้วสิมีอะไรให้ดูอีกไหมเอ่ยนั่นนั่นอัพดงอัพดาวด้วยนะยังไงครับบรรยากาศในเกมไหมดีนะผมว่าดูเรื่องด้วย
さあ、感想だ。ออโต้ทุกอย่างครับการต่อสู้ทั้งกล้องเลเวลอัพครับเดี๋ยวบอกนะได้มาติดตามโอเคครับพี่น้องก็เอามาแนะนำกันนะดูครับเกมคาราวานสตอรี่นะครับถ้าพี่น้องสนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะพี่น้องนะสวยภาพเพิ่มสวยเลยดูเกมก่อนจากลากันไปก็วันนี้ก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องลากันไปก่อนยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย